ครราชสีมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมทหารกองบัญชาการหน่วยรบที่2ร่วมพิธีส่งศพพลทหารเมธาเลิศสิริพลคลังกองร้อยสรรพวุฒิคลังกระสุนกองพันสรรพวุฒิกระสุนที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2โดยพลทหารเมธาถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตระหว่างที่เข้าประจำการเวรที่คลังกระสุนค่ายสุรธรรมพิทักษ์พร้อมกับเพื่อนทหารอีก2คนซึ่งบาดเจ็บนะคะก่อนที่คนร้ายจะชิงอาวุธปืนสงครามไปก่อเหตุรุนแรงจนบานปลายโดยร่างของพลทหารผู้กล้าถูกคลุมด้วยผืนธงชาติไทยมีทหารกองเกียรติยศทำความเคารพอย่างสมเกียรติก่อนเคลื่อนร่างขึ้นรถทหารลำเลียงส่งกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุดรธานีท่ามกลางความโศกเศร้าโดยพลทหารเมธาเข้ารับราชการเมื่อปี2561นี่เองนะคะแล้วก็เตรียมที่จะปลดประจำการในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงแล้วด้วยค่ะไม่กี่เดือนนี้แล้วในเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็นำมาซึ่งความสูญเสียอีกหนึ่งครั้งใหญ่แล้วก็นำมาซึ่งความโศกเศร้าของคนในประเทศ